ของการกระจายวัคซีนคุณผู้ชมครับวันนี้เป็นประเด็นในการประชุมสภาด้วยคือเป็นกระทู้ถามของคุณหมอเรวัชวิษณุเวชสสบัญชีรายชื่อพรรคเสรีรวมไทยและคุณมนทนโพคายสสกรุงเทพพรรคภูมิใจไทยนะฮะถามถึงประเด็นนี้การกระจายวัคซีนมันมีปัญหาอย่างไรมันทำไมถึงต้องมีการเลื่อนกันออกไปผู้ที่ตอบคำถามก็คือคุณสาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยสาธารณสุขคุณสาธิตก็แจงเลยฮะว่าแต่ละเดือนจะได้รับมอบเท่าไหร่อย่างไรก็พอจะเป็นข้อมูลที่เรารับทราบมาก่อนหน้านี้ทีนี้ประเด็นก็คือท่านรัฐมนตรีช่วยสาธารณสุขคุณสาธิตบอกว่าเดี๋ยวสัปดาห์หน้า AstraZeneca จะมาอีก1ล้านโดสมั่นใจว่าตั้งแต่กรกฎาคมเป็นต้นไปไม่มีปัญหาอีกแล้วอันนี้ให้คำมั่นไว้ตั้งแต่กรกฎาคมไม่มีปัญหาอีกแล้วที่ผ่านมามันเกิดอะไรขึ้นคุณสาธิตบอกว่าก็มันเป็นเพราะโรงพยาบาลเนี่ยต้องรอการกระจายวัคซีนจากสาธารณสุขเดิมเนี่ยรัฐบาลกำหนดให้ความสำคัญกับคนที่อายุ60ปีขึ้นไปกับกลุ่มโรคเสี่ยง7โรคก่อนซึ่งตรงนั้นจะมีประมาณ8ล้านคนแต่ปรากฏว่ามันเกิดการระบาดในพื้นที่กรุงเทพเยอะจึงได้ดึงวัคซีนเนี่ยมาฉีดให้กับกรุงเทพมหานครก่อนทั้งกลุ่มเสี่ยงกลุ่มคนด่านหน้าซึ่งเมื่อวัคซีนมีจำกัดจึงต้องจัดลำดับความสำคัญและตามมาด้วยปัญหาการเลื่อนการฉีดวัคซีนที่เกิดขึ้นนั่นเองอันนี้คุณสาธิตบอกอย่างนั้นนะฮะคือตอนแรกจัดลำดับแล้วแต่พอกรุงเทพเยอะดึงมาให้กรุงเทพมากกว่าเดิมก็เลยกลายเป็นปัญหาต้องเลื่อนกันออกไป